ที่เชียงใหม่ยังมีพิธีสังเวยชีวิตให้ยักษ์ประเพณีไหว้ปู่แสะย่าแสะนะครับซึ่งปู่แสะย่าแสะเป็นยักษ์ที่อาศัยปกปักรักษานะครับอยู่บริเวณดอยครับอันนี้เป็นตำนานของชาวเชียงใหม่เขาเลยนะครับสมัยก่อนตามป่าตามดอยเนี่ยมันจะมียักษ์อาศัยอยู่แล้วยักษ์เนี่ยก็มากินเนื้อคนกินเนื้อสัตว์ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปหาของป่าพอถึงสมัยของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เสด็จมาโปรดสัตว์ชาวบ้านเขาก็ไปฟ้องพุทธเจ้าว่ามียักษ์ที่มากินสัตว์กินมนุษย์อยู่แถวนี้เนี่ยโอ้ยเดือดร้อนมากเลยพระพุทธเจ้านะครับท่านก็เลยไปแสดงธรรมเทศนานะครับให้ปู่แสะย่าแสะได้เข้าถึงพระธรรมนะครับให้รักษาศีล5โดยท่านปู่แสะย่าแสะนะครับท่านก็เริ่มใส่ในพระพุทธศาสนานะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นยักษ์เนี่ยจะให้ไม่กินเนื้อเลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นอาหารของเขาท่านก็เลยขอว่างั้นฉันขอกินเนื้อควายปีละตัวได้ไหมอะไรอย่างนี้เขาทราบว่าอ่ะถ้ากินเป็นอาหารนั้นได้นะครับปีละครั้งโอเคแล้วท่านยักษ์เนี่ยก็ถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วข้าต้องอดไปถึงเมื่อไรพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้ตอบว่าก็จนกว่าจะไม่เห็นฉันเนี่ยขยับร่างกายก็แล้วกันท่านอาจจะหมายความว่าจนกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานไปแล้วชาวบ้านก็อ้าวตายแล้วแล้วถ้าพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาต่อสู้กับยักษ์อีกละสิเราก็ต้องโดนยักษ์กินอีกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีประเพณีในการวาดรูปพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ไปขึงกับต้นไม้สูงๆแล้วเวลาผ้ามันโดนลมนะครับมันก็จะเคลื่อนไหวผิวไหวใช่ไหมฮะมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่จากไปไหนท่านยังอยู่ก็อาจจะเป็นความหมายทางธรรมว่าถึงท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ธรรมเทศนาที่ท่านได้สั่งสอนไปเนี่ยยังคงอยู่ดังนั้นเนี่ยปู่แสะย่าแสะก็อย่ามากินคนเลยก็กินควายไปนะครับปีละตัวก็พอแล้วนะครับชาวบ้านก็เลยทำการสังเวยนะครับชีวิตควายหนุ่มให้ปู่แสะย่าแสะเนี่ยปีละ1ครั้งโดยจะทำประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนโดยในพิธีนะฮะก็จะมีการล้มควาย1ตัวต้องเป็นควายหนุ่มด้วยนะแล้วก็มีคนเข้าทรงนะครับเป็นผู้ชาย1คนนะครับเวลาเข้าทรงมาแล้วเนี่ยก็จะเหมือนมีวิญญาณของยักษ์ได้มาประทับร่างแล้วเขาก็จะฉีกเนื้อควายกินเป็นตัวๆเป็นดิบๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่งฉีกนั่งกินไส้กินพุงคือแบบเป็นภาพที่น่ากลัวสยดสยองมากนะแต่ก็เป็นประเพณีที่ทำปีละครั้งครับซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าการที่สังเวยควายให้ปู่แสะย่าแสะหรือว่าให้ยักษ์ก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะปลอดภัยเป็นการทำสืบทอดกันมาเป็นประเพณีของคนแถวๆดอยคำนั่นเอง